สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 29นะครับคำถามถามว่าส่งเงินสมภบน่าจะพิมพ์ผิดนะครับน่าจะเป็นส่งเงินสมทบมาตรา33เองเดือนละ1 5 0 0บาทต่อเดือนค่ะเพราะขอให้บริษัททำตั้งแต่ปี54นะครับน่าจะเป็นทำประกันสังคมนะครับเขาก็บอกว่าคิวก่อนน่าจะเป็นรอคิวก่อนเขาบอกว่าเต็มงงเลยค่ะมันมีเต็มด้วยเหรอ จนปี60ถามอีกก็ได้คำตอบเดิมๆเลยบอกเขาว่าถ้างั้นจะขอส่งเองแค่บริษัทมีหน้าที่หักเงินเดือนละ1,500บาทนำส่งให้ก็พอเขาถึงยอมทำให้ค่ะในกรณีนี้ถ้าเราจะขอมาส่งเองโดยไม่ผ่านบริษัทได้ไหมคะแต่ไม่ใช่มาตรา39นะคะแต่เป็นมาตรา33เหมือนเดิมอ่ะนะครับอ่านอ่านให้ครบนะครับมีคำว่าอ่ะด้วยเพราะถึงอย่างไรเราก็ส่งเองอยู่แล้วนี่คะ อตอบเลยก็แล้วกันนะครับคำถามของคุณมีอยู่หลายส่วนนะครับตอบส่วนไหนดีล่ะเอาเป็นส่วนแรกก่อนนะครับที่บอกว่ารอคิวก่อนที่เขาบอกว่าเต็มเนี่ยคุณถามว่ามันมีเต็มด้วยเหรอไม่มีเต็มครับไม่มีเต็มนะครับประกันสังคมเขาไม่ได้กําหนดนะครับว่ารับได้เท่านั้นเท่านี้นะครับตราบใดที่ มีลูกจ้างเข้าทำงานเขาก็ยินดีที่จะรับตลอดนะครับไม่ใช่แค่ยินดีนะครับคือจำเป็นที่จะต้องรับด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายบังคับเอาไว้นะครับทางประกันสังคมเองก็ต้องรับนะครับทางนายจ้างก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้างภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงานนะครับและวันที่ระบุเนี่ยนะครับว่าขึ้นทะเบียน วันไหนก็คือระบุวันที่ลูกจ้างเข้างานนะครับไม่มีการรอคิวนะครับจะไปรอคิวอะไรตั้งแต่ปี54จนปี60รอ6ปีขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับสรุปประเด็นนี้ง่ายๆนะครับก็คือนายจ้างทําผิดนั่นแหละนะครับทำไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือไม่มีการรอคิวอะไรทั้งนั้นนะครับเข้างานต้องรีบแจ้งภายใน30วันถ้าแจ้งล่าช้าก็คือ มีความผิดแล้วนะครับและคราวนี้นะครับเขาไม่ยอมขึ้นทะเบียนให้คุณก็ยังอยากจะเป็นผู้ประกันตนนะครับก็ยังยอมเข้าอีกนะครับโดยยอมออกเงินเองทั้งหมดอันนี้นายจ้างก็ผิดอีกแล้วนะครับผิดตรงไหนครับผิดตรงที่หักเงินเกินที่กฎหมายให้หักนะครับก็คือนายจ้างเนี่ยสามารถหักเงินจากลูกจ้างเนี่ย ส่งเข้าสู่กองทุนประกันสังคมได้แต่ก็มีจํานวนจํากัดเอาไว้นะครับคือสูงสุดณนะปัจจุบันเนี่ยไม่เกิน750บาทนะครับหากเกิน750บาทนี่นายจ้างก็ผิดอีกนั่นแหละครับก็เอาเป็นว่าคุณจะเอาผิดกับนายจ้างไหมล่ะถ้าจะเอาผิดก็ไปฟ้องร้องกันได้นะครับถ้าจะปล่อยเลยตามเลยก็ก็อยู่ที่คุณนะครับและมาดูคําถามในช่วงท,ท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณ กำลังจะออกจากงานหรือเปล่าหรือว่าออกมาแล้วเพราะว่าคุณถามเองว่าจะขอส่งเองโดยไม่ผ่านบริษัทได้ไหมนะครับก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามาตรา33เนี่ยคืออะไรมาตรา33คือลูกจ้างนะครับลูกจ้างผู้ที่มีหน้าที่นำส่งให้กับลูกจ้างคือนายจ้างนะครับนายจ้างเป็นผู้ดำเนินการนะครับตั้งแต่หักเงินจากลูกจ้างแล้วก็ออกเงินสมทบ แล้วก็นำส่งให้ทุกเดือนลูกจ้างไม่สามารถนำส่งเองได้ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3นะครับถ้าจะส่งเองก็ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็ออกจากมาตรา33มาก็คือลาออกจากงานแล้วก็มาส่งเองนะครับตราบใดยังเป็นลูกจ้างอยู่ก็ต้องให้ในายจ้างส่งให้นะครับยังไงก็ไปจัดการด้วยนะครับในเรื่องที่นายจ้างทําไม่ถูกต้องหรือว่า คุณจะปล่อยเลยตามเลยอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การตัดสินใจของคุณนะครับแต่ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับสำหรับใครที่จะถามเพิ่มเติมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าถามในคลิปตอบนะครับ ให้ไปถามในคลิปพื้นที่ตั้งคําถามที่มีลูกศรสีแดงชี้ลงตรงนั้นผมจะเข้าดูเป็นประจำนะครับและคําถามไหนที่ผมกดรูปหัวใจให้นั่นคือคำถามที่ผมกำลังรอคิวที่จะตอบนะครับถ้าตอบแล้วผมก็จะเอาลิงก์คลิปที่ตอบเนี่ยไปแปะไว้เป็นคำตอบให้กับคำถามนั้นแต่ถ้าคำถามไหนที่ถามเข้ามานานแล้วเกิน1สัปดาห์แล้วผมยังไม่ได้กดรูปหัวใจให้ ก็สันนิษฐานได้เลยว่าคําถามของคุณนั้นซ้ํากับคนอื่นหรือเป็นคําถามที่ผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องผมไม่รู้จะตอบยังไงนะครับผมก็จะต้องปล่อยผ่านไปนะครับอันไหนที่กดรูปหัวใจก็คือรอคิวนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ